สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ในเบรกนี้ก็ยังพูดคุยกันในเรื่องราวของ SMS แล้วก็ Phone In นะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับโชว์อัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชว์อัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับกลับมาเข้าสู่รายการ Speed Rider ของเราต่อนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสดแล้วนะครับสนใจอยากจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องรถการแต่งรถหรือการซ่อมบำรุงต่างๆก็สามารถ SMS เข้ามาได้นะครับหรือจะโฟนอินเข้ามาเลยครับไม่จำเป็นต้องโทรมาปรึกษาได้ครับโทรมาเรียกว่าพูดคุยพูดคุยได้เนาะทักทายก็ยังอยู่กับเราด้วยนะครับนะครับนี่มาละ SMS ตรงคนเลยครับเนี่ย CPR 300นะครับใส่ท่อแบบไหนให้เสียงแน่นแน่นทุ้มๆราคาประมาณเท่าไหร่300พี่เสียงแน่นทุ้มๆไม่ดังแสดงว่าเขาชอบแบบไม่ดังครับก็มันก็จะมีท่อแบบที่ใช้ในการแข่งขันนะครับก็เสียงก็จะไม่ดังมากนะครับราคาก็จะไม่เกิน 6,000 นะครับไม่เกิน 6,000ที่นอกเหนือกว่านั้นคือในเรื่องน่าจะได้ในเรื่องของอัตราเร่งด้วยใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับท่อพวกนี้คือคำนวณสูตรมาแล้วครับไม่ใช่เสียงอย่างเดียวใช่ครับขี่ดีกว่าเดิมด้วยครับนะครับถ้าเขาเป็นเครื่องเดิมล่ะพวกสูตรส่วนมากเขาแบบเครื่องเดิมไม่อยากทำเครื่องอะไรเงี้ยใส่ท่อแบบไหนครับประมาณนี้ครับมีอยู่ก็มีราคาก็มีท่อสเต็ปแบบอยู่ที่รถเดิมๆก็มีใช่ครับอ๋อหรือถ้าเป็นเครื่องทำแล้วก็มีอีกสเต็ปนึงถูกไหมพี่ครับอ๋อก็ว่ามาเลยว่ารถประมาณไหนทำเครื่องหรือไม่ทำใช่ก็จะมีสูตรต่างกันใช่นะครับเครื่องเดิมก็ตัวที่บอกครับไดมิเตอร์ก็ให้พอเหมาะกับตัวเครื่องเดิมถ้าเครื่องที่มีการปรับแต่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยายลูกสูบหรือทำแคมทำวางต่างก็ต้องใช้ไดมิเตอร์ที่มันโตขึ้นมาหน่อยเพราะว่าแรงม้าที่มันออกมันเยอะกว่านะครับก็ว่ากันไปนะครับมันบอกว่าท่อพี่เขาคือเป็นสูตรที่คำนวณมาใช่ตามรถเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ท่อที่มีขายท่อตลาดทั่วไปที่แบบโอ้โหใส่ได้รถทุกรุ่นอะไรแล้วเรื่องของสวยงามอย่างเดียวแต่ถ้าเอาสมรรถนะคงไม่ได้แน่นะครับต้องแบบสูตรนะอันนี้มันเป็นสูตรเฉพาะอันนี้ได้ทั้งกำลังแรงม้าที่เพิ่มขึ้นอัตราเลขที่ดีขึ้นเพราะว่าราคาก็เหมาะสมนะครับก็ประมาณฟูก็ประมาณเท่าไหร่พี่ 6,000 ครับราคา 6,000 สูตรสิทธิ์เต็มนะก็ติดต่อไปได้นะครับที่พี่ชิงนะครับเป็นท่อแบรนด์ของ NJT นะครับก็อยู่ที่ลาดพร้าว71ครับนะครับเข้าไปในแฟนเพจ NJT Thailand เข้าไปในแฟนเพจ NJT Thailand ก็ได้ครับไปสอบถามราคาพี่ชิงไปสอบถามเส้นทางการเดินทางจะไปหาที่ไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับถ้ามี SMS ต่อไปก็มาได้เลยมาแล้วแล้วครับช่วยวิจารณ์ ZX10R ตัวล่าสุดหน่อยครับทั้งสมรรถนะและอะไรเอ่ยและราคาทั้งสมรรถนะราคาตัวนี้บอกว่ามันเขาเปลี่ยนออมแบบ all new เลยนะตั้งแต่ fairingหน้าสุดยันท้ายสุดระบบกันสะเทือนหน้าหลังหน้ามีซับแท้งหน้าหลังปรับแต่งได้แล้วก็ในเรื่องของระบบ ECU ไปจนถึงเรื่องของเรียกอะไรออปชันต่างๆที่เข้ามานะครับเสริมพัฒนาระบบแท็กชั่นคอนโทรลใหม่นะครับแล้วก็ภาษีของเขาก็เป็นอะไรที่เพิ่งได้แชมป์ในรายการ World Superbike ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกการแข่งขันรถโปรดักชันระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดละนะฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยเห็นบอกว่ามีตัวใหม่ที่เราเพิ่งไปดูมาก็คือเป็นตัว RR ผลิตพันคันในโลกแล้วก็เข้ามาในเมืองไทย30คันโดยตัวนั้นมีการปรับเปลี่ยนหมดเลยทั้งช่วงล่างทั้งเครื่องยนต์ทั้งพาร์ทอะไรต่างๆราคาก็อยู่ที่ 700,000 กว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่ไหนนะครับ679,000 บาทสำหรับตัวเป็นตัว R เดียวนะตัว ZX10R เนี่ยราคาอยู่ 679,000 บาทสมรรถนะก็ถือว่าเป็นรถที่ขับดีนะครับขับสนุกนะครับด้วยสมรรถนะที่เขาให้เราได้เห็นในการแข่งขันระดับเวอร์แล้วเนี่ยนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีเดียวกันจากสนามแข่งมาสู่ผู้ใช้นะครับจะแตกต่างในเรื่องของออปชันในการปรับแต่งเพื่อใช้ในการแข่งขันมากกว่านะครับถ้าอยากได้ความเร็วความแรงก็ต้องไปซื้อและท่อกองครับตามมาตรฐานเลยที่รถบิ๊กไบค์เขาใช้กันนะครับถามว่าดีไหมก็แน่นอนครับด้วยคุณภาพที่ได้เห็นกันแล้วในการคว้าแชมป์โลกมานะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้ราคา 679,000 บาทก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบกับตัว CC คลาสเดียวกันระดับพันเนี่ยตัวพันนะครับต้นที่ 600,000 กว่านี่โดนเลยนะครับแถมมีดีกรีแชมป์ด้วยนะใช่เลข 10R นะครับเนี่ยอย่างรูปนี้นะครับก็เรียกว่ารูปทรงสปอร์ตมาเลยแหละนะครับ
เซตช่วงล่างอีกหน่อยนึงใส่ท่อกองกล่องคุณก็สามารถเข้าสนามแข่งได้แล้วตัวนี้จะเป็นแค่ลายวินเทอร์เทสก็คือเป็นลายคล้ายๆเป็นลายที่เหมือนกับตัว RR แต่ถ้าเป็นตัว RR เนี่ยก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ยางข้อกองกล่องเนี้ยครบเรียบร้อยถ้าเป็นตัว RR นี่คือแต่งพิเศษมาแล้วว่าแต่งพิเศษมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยใช้งานได้เลยพร้อมทั้งลงสนามได้เลยด้วยนะตัว RR ใช่ถ้าเทียบราคาและน่าเล่นครับเอ็นเลยถัดไปรีวิวครับ TNT 899มันน่าใช้ไหมครับและ S 1000 WR แหละนะโหลดได้ไหมผมเดี๋ยวโหลดได้ไหม S 1000R จะโหลดสูง115 115อ๋อเป็นเรื่อง R เป็นนักเก็ตนักเก็ต R เดียว R เดียว R เดียวนักเก็ตนักเก็ตถามว่าสูง115ขับได้ไหมได้สบายสบายเออขนาดผู้หญิงสูง155ยังขี่ได้ขี่ได้ครับขี่ตัว R แค่ไม่ต้องโหลดด้วยซ้ำไปใช่นะครับก็คือว่าเวลาจะจอดก็คือว่าเอียงตูดลงมาหน่อยเอียงก้นลงมาหน่อยข้างนึงจะสร้างขาหรือข้างขวาแล้วแต่ถนัดก็คือไม่แนะนำนะพี่ชิงเนาะไม่แนะนำให้โหลดเพราะว่าถ้าโหลดไปเนี่ยสมรรถนะมันก็จะเปลี่ยนไปใช่ป่ะจริงๆแล้วปรับแต่งได้นิดหน่อยนะครับพูดถึงก็อยู่ที่ผู้ขับขี่ด้วยสรีระแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับเมื่อกี้มีรุ่นอะไรกับรุ่นอะไรครับทีตัวแรก TNT 899 TNT 899เบนเล่ใช่ไหมเป็นนักเก็ตเหมือนกันเป็นนักเก็ตเหมือนกันเบนเล่เป็นไงนี่ไงตัวนี้เบนเล่ไม่ใช่นี่ TNT เป็นทอร์นาโดทอร์นาโดนี่ทอร์นาโดคนละทอร์นาโด899ตัวนี้รู้สึกว่าทางค่ายผู้ผลิตทางค่ายผู้จำหน่ายจะไม่มีแล้วนะครับเพราะเขาจะเน้นเป็นตัว600ซะมากกว่านะครับตัวนี้ถือว่าทำตลาดไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะมีขายอยู่ก็ในห่วงในเรื่องของอะไหล่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเล่นตัวที่เขาเป็นรถตลาดที่เขามีขายดีกว่าถ้าเกิดบอกว่าเลือก2ตัวนี้ก็ไป S1000R S1000 นะครับรถตลาดสวยแบรนด์นี้ไม่ต้องกลัวครับในเรื่องของคุณภาพราคาอาจจะสูงกว่าแน่นอนฮะแต่ว่าคุณภาพแล้วก็เรื่องของอะไหล่เรื่องการบริการเรื่องศูนย์บริการต่างๆพร้อมและครบพร้อมคือว่ามันหล่อนะ S1000R เนี่ยในเรื่องของการโหลดไม่จะเป็นครับสูง165ต่ำกว่าผมแค่2เซนเองผม167 68ผมยังขี่ผิวเลยนะครับก็นั่นแหละครับก็เรียกว่าเขาเรียกว่าสุดทีนนิดนึงขยี้งนิดนึงได้อยู่ครับเอสไปถัดไป CB650F ควรใส่ท่อตัวไหนดีครับดีที่สุดเปลี่ยนท่อแล้วควรทำอะไรทำกล่องด้วยหรือไม่ครับชินถ้าเปลี่ยนท่อแล้วควรต้องทำไหมที่มาทำบ่อยๆเลยนะครับ 650F นะครับก็ที่ร้านมีเนาะก็จะลูกค้าก็จะให้มาทำเป็นสลิปออนสลิปออนใช่ครับใช่ครับก็จะประหยัดหน่อยประหยัดหน่อยแล้วต้องทำกล่องต้องเปลี่ยนไม่ต้องครับไม่ต้องกล่องมันไม่ต้องไม่ต้องนะครับจริงๆถ้าจะเพิ่มเติมตรงนั้นก็ได้นะครับก็จะเป็นพวกตัวพ่วงเป็นพวกฟิกกี้แบ็คอะไรพวกนี้ครับจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ครับก็แล้วแต่งบประมาณนะใช่คือสเต็ปแรกจริงๆมันเป็นสเต็ปหนึ่งสลิปออนเปลี่ยนปลายอย่างเดียวใช่ครับแล้วยังไม่ต้องยุ่งอะไรอื่นหรือจะมีกล่องเปลือยอะไรก็ว่าไปครับแล้วสเต็ปต่อไปถึงจะว่าไปยุ่งกันเพิ่มกล่องใช่ครับหรือเป็นท่อฟูก็ว่ากันไปแล้วแต่งบประมาณในการตกแต่งแล้วก็จุดประสงค์ของผู้ขับขี่เองว่าจะเอาอะไรจากรถคันนี้ประมาณไหนถ้าไปท่อฟูแล้วตอนนี้ต้องมีแล้วถ้าท่อฟูก็ต้องอย่างอื่นด้วยแล้วครับนะครับนะครับประมาณนี้ในช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ